สวัสดีค่ะตัวนี้เศรษฐีพันล้านกำลังงดงามเลยค่ะเพื่อนๆเศรษฐีพันล้านนะคะก็เป็นต้นไม้อวบน้ำนะคะกำลังเป็นที่นิยมนะคะชื่อดีมีความเป็นมงคลเป็นต้นไม้อวบน้ำนะคะตัวนี้ลงแปลงได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็มีความสมบูรณ์อวบอันนะคะวันนี้พี่นิจะมาบอกปุ๋ยนะคะที่ใช้รถตัวนี้นะคะลดมาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็ไปดูนะคะปุ๋ยที่พี่นิจใช้รถในวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะรับชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่นิตยาขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพี่นิใช้ในวันนี้นะคะก็พระเอกของเราก็ตัวนี้เลยจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะก็เปรียบได้กับปุ๋ยสูตรเสมอนะคะตัวนี้ก็จะไปปรับสภาพดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยรากเดินดีเมื่อรากเดินดีนะคะรากแข็งแรงก็จะส่งไปเลี้ยงที่ลำต้นได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารหลักครบเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนมถั่วเหลืองที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีวิตามินนะคะเป็นธาตุอาหารรองนะคะก็เป็นประโยชน์กับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้เลยนะคะอันนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาเร่งรากที่พี่นิธทำไว้เองนะคะตัวนี้จะไปกระตุ้นกระบวนการในการสร้างรากนะคะก็ทำให้รากแข็งแรงใช้ได้ทุกอย่างอีกเหมือนกันนะคะสูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้นะคะใช้ได้ดีด้วยนะคะต้นไม้ก็จะงดงามเร็วมากๆนะคะตัวนี้ก็มาดูปริมาณการใช้กันเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำ3 ลิตรนะคะก็จะใช้ตัวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว1ช้อนแกงนะคะประมาณ1ช้อนแกงนะคะเพื่อนๆต่อน้ำ3ลิตรนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้คือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวดีมากๆนะคะเพื่อนๆลองทำดูใครไม่มีจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวใช้น้ำซาวข้าวอย่างเดียวได้นะคะส่วนนมนมก็ประมาณ3ช้อนแกงนะคะก็ประมาณแก้วนี้พอดีนะคะ3ช้อนแกงเหลือจากลูกหลานรับทานนะคะตัวนี้นำมาใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้ดีมากๆนะคะและตัวนี้ที่เราทำขึ้นมาเองนะคะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อย่างได้ตัวนี้ก็ประมาณ1ฝาแบบนี้นะคะพี่นี่จะใส่ลงไปอันนี้ก็ดีมากๆนะคะเป็นน้ำยาที่เราทำขึ้นมาเองสร้างกระบวนการสร้างรากนะคะรากแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวได้ทั้งนั้นเลยสูตรนี้นะคะเพื่อนๆคนให้เข้ากันนะคะเราก็จะราดรถลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะรถลงไปอย่างนี้นะคะลองดูนะคะเพื่อนๆดีมากๆขอบอกว่าดีมากๆเลยนะคะอันนี้ไม้อวบน้ำอวบอันลงแปลงเอาไว้นะคะพี่นี่ก็ใช้สลับสับเปลี่ยนกันได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเศรษฐีล้านล้านนะคะอวบอันทุกต้นทำแบบนี้นะคะเป็นปุ๋ยง่ายๆที่เราหาได้ใกล้มือใกล้ตัวเลยนะคะตัวนี้ลดที่ใบลดที่โคนต้นอันนี้ก็ลดลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะ
สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกเทคนิคนะคะการให้ปุ๋ยต้นไม้อวบน้ำในวันนี้นะคะเศรษฐีพันล้านนะคะไม่ว่าจะใส่กระถางไม่ว่าจะลงแปลงได้ทั้งนั้นเลยสูตรชีวภาพใช้บ่อยๆนะคะเพื่อนๆก็พี่นิดก็ใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะในการรดน้ำให้ปุ๋ยต้นไม้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะคะหากมีประโยชน์พี่นิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็เทคนิคดีๆก็มาบอกให้เพื่อนๆได้ความรู้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสูตรปุ๋ยง่ายๆลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะโชคดีปีใหม่โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ